็นพัชระค่ะนี่คือต้นทองพันช่างนะทองพันช่างเนี่ยโอ้โหสรรพคุณดีๆเขาเยอะมากเลยสามารถแก้ผมร่วงได้ทราบไหมคะวิธีการแสนง่ายเลยท่านก็เด็ดใบทองพันช่างเนี่ยมาสักตำมือนึงละค่ะเยอะๆหน่อยนะหลังจากนั้นเอาไปตำเลยค่ะเนี่ยตำเลยเช่นว่าดิฉันตำแล้วค่ะที่มันแคบเมื่อตำไปให้แหลกๆเลยนะคะเมื่อตำแหลกๆดีแล้วท่านก็ใส่เหล้าขาวไปละค่ะอย่าลืมนะนี่เป็นเหล้าขาวเมื่อกี้ที่กระเด็นลงมาใส่เหล้าขาวไปสัก2ช้อนช้อนหนึ่งหรือ2ช้อนอย่างเงี้ยใส่ลงไปค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันละค่ะสามารถแก้อาการตามที่ดิฉันกล่าวมาข้างต้นโอ้โหได้ดีมากๆเลยละค่ะเดี๋ยวดิฉันจะเทใส่ถ้วยให้ดูนะค่ะกรองออกมาค่ะหากระชอนกรองแล้วก็เอามาใส่ตรงผมละค่ะสามารถแก้ปัญหาได้เลยค่ะนี่น้ำก็จะเป็นข้นๆอย่างนี้ตอนตำนะถ้ายังไม่ได้ใส่เหล้าขาวนะจะรู้สึกว่าจะมีกลิ่นเหม็นเขียวเหม็นเขียวหน่อยแต่ถ้าใส่เหล้าขาวไปแล้วอาการเขียวๆนี่จะหายไปท่านก็ใส่ไปที่รากผมเลยล่ะค่ะสามารถแก้ปัญหาตามที่ดิฉันกล่าวมาข้างต้นได้ดีมากๆเลยแต่ว่าเมื่อใส่ไปแล้วเนี่ยทิ้งไว้แบบ30นาทีหรือ1ชั่วโมงก็ได้หลังจากนั้นท่านค่อยไปล้างด้วยน้ำออกทำต่อเนื่องหน่อยอาการตามที่ดิฉันกล่าวมาข้างต้นจะหายได้ดีมากๆเลยด้วยสรรพคุณดีๆของทองพันช่างนี้ล่ะค่ะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดติดตามช่องน้ำเพชรไว้แล้วดิฉันย้ำนักย้ำหนาเลยสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมโดยเฉพาะสำหรับคุณผู้ชายนะที่มีภาวะเขาเรียกว่าศีรษะล้านแล้วอย่างเงี้ยอย่าลืมดิฉันค่ะดิฉันมีสมุนไพรดีๆสามารถแก้ปัญหาให้ท่านได้เลยแล้วราคาไม่แพงเลยแค่ 6,565 บาทสามารถแก้ปัญหาให้ท่านได้เลยนะคะสนใจยังไงโทรเข้ามาตามเบอร์โทรศัพท์ข้างใต้คลิปนี้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบนพัชระค่ะ